มาดูกันว่าเมื่อเราบอกเพื่อนว่าคุณน่ะสีชมพูมันหมายความว่าอย่างไรสวัสดีค่ะ Welcome to English Style Bonnie and today วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสีกับความรู้สึกค่ะคราวนี้เรามาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่สีฟ้าค่ะ blue เคยได้ยินไหมในเพลงที่เขามักจะพูดว่า feeling blue สีฟ้านะคะคำว่า blue เนี่ยในภาษาอังกฤษสามารถหมายถึงความรู้สึกเศร้าได้เหมือนกันนะคะ for example you made me gladWhen I was blue คุณเนี่ยมักจะทำให้ฉันดีใจเสมอเวลาที่ฉันเศร้าไอ้คำเนี้ยเรามักจะเจอกันได้บ่อยเลยค่ะตามเพลงต่างๆนะคะ สีต่อไปนะคะคือสีชมพูหลายคนพอได้ยินคำว่าสีชมพูเนี่ยก็คงนึกถึงความรักใช่ไหมมันต้องเกี่ยวข้องความรักแน่นอนเลยเอ๊ะไม่ใช่นะคะไม่มีความเกี่ยวข้องกับความรักแต่ยังได้ถ้าบอกว่าบอกเพื่อนบอกคนอื่นว่าแบบoh you are in the pink คุณเนี่ยสีชมพูนั่นหมายความว่าเขาคนนั้นเนี่ยสุขภาพดีค่ะ for example your grandmother is still in the pink อย่างคุณเนี่ยยังดูสุขภาพดีอยู่เลยนะทำไมถึงแบบใช้สีชมพูเหรอคิดว่าน่าจะแบบสีสันคนเรามั้งเวลาเราเพื่อนป่วยอะไรเงี้ยเราจะแบบเอ้ยหน้าซีดจังเห็นไหมมันไม่มีความเป็นสีชมพูอยู่บนหน้าไม่มีสีแดงละเลือดละเลืออยู่บนหน้านะคะก็ดูหน้าซีดดูเหมือนป่วยพอหน้าเราแบบมีสีชมพูละเลืออะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบสุขภาพดีเนาะสีชมพูผ่านไปแล้วก็ต้องมาเป็นสีแดงค่ะนึกถึงสีแดงนึกถึงอะไรคะความร้อนแรงคราวนี้มาดูกันเลยค่ะสีแดงสีแดงเนี่ยจริงๆแปลว่าติดหนี้ถ้าบอกว่า someone เนี่ย is in the red เนี่ยแปลว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้นะคะเริ่มกรอบละ for example his company has been in red since last year ก็แปลว่าบริษัทของเขาเนี่ยเริ่มขาดทุนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ be in the red มันก็แปลว่าเป็นหนี้ are you in the red เริ่มเป็นหนี้ขาดทุนใช่ไหมคะอ๋อเราก็หวังว่าทุกคนคุณจะไม่เป็นหนี้ขาดทุนอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าได้ภาษาอังกฤษนี่เราสามารถเรียกเงินบริษัทได้เยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเก่งภาษาอังกฤษนะคะสีต่อมาสีเหลืองนึกถึงสีเหลืองนึกถึงอะไรคะลองคิดดูลองคิดดูนะคะนึกถึงสีเหลืองนึกถึงอะไรสีเหลืองในที่นี้จริงๆแปลว่าความขี้ขลาดค่ะ yellow เนี่ยแปลว่าความขี้ขลาดนะคะFor example, you are such a yellow man. คุณนี่ช่างเป็นคนที่ขี้ขาดตาขาวเสียจริงก็แปลว่าขี้ขาดนะคะ yellow. If you say someone is yellow, it means he is like a coward. ถ้าบอกว่าใครเนี่ยมันเป็นสีเหลืองนะคะบอกคนนั้นเนี่ยมันขี้ขาดมากก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปพูดหรอกเนาะคำที่ไม่ดีไม่ดีเหล่านี้เนาะแต่รู้ไว้ก็ใช่ว่าไงเผื่อใครมาว่าเราหรือมาแซวเราเราจะได้รู้แอะเขาพูดคำว่าอะไรสีต่อมานะคะสีสุดท้ายและอันนี้เป็นสีเขียวนึกถึงสีเขียวนึกถึงธรรมชาติอะไรใช่ไหมเกี่ยวกับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าแต่ความหมายก็ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะสีเขียวหรือ green เนี่ยแปลว่าสดใหม่ไร้ประสบการณ์ for example you are still green here you have to learn a lotคุณเนี่ยยังขาดประสบการณ์นะคะยังต้องมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะนะคะถ้ามีคนมาบอกว่าเราเนี่ย green ไม่ได้แปลว่าเรามีความเป็นธรรมชาติหรือหน้าสดหรืออะไรนะคะก็แปลว่าเราเนี่ยยังขาดประสบการณ์นะคะยังต้องเรียนรู้หาประสบการณ์อีกเยอะนะคะอย่างในเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยหลายคนที่ดูคลิปอยู่เนี่ยก็คงยัง still green ใช่ไหมคะยังขาดประสบการณ์ในการฝึกการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยพวกเราก็ต้อง learn a lot ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะก็หมดไปแล้วนะคะกับความรู้สึกและสีต่างๆในภาษาอังกฤษทุกคนก็สามารถนำคำเหล่านี้นะคะไป adapt ใช้ได้นะคะและเผื่อถ้าได้ยินตามเพลงหรือตามภาพยนตร์เนี่ยก็สามารถแปลได้เข้าใจมากขึ้นเนาะคงจะไม่ได้บอกว่าเอ้ย you are so green อุ๊ยอีนี่เขียวไม่ใช่นะคะและถ้าชอบเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษก็ติดตามวันนี้ได้ที่ English Style Bonnie ค่ะสวัสดี